ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะชาวเน็ตเห็นช็อตเด็ดวาดีมโผล่ไอจีอิงอิงมาได้ยังไงคู่นี้ขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดยืดยาวเป็นมหากาพย์ไปแล้วล่ะค่ะและดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายๆในเร็วๆนี้สำหรับปมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพระเอกหนุ่มไม้พิรัตและนางแบบสาวอย่างสาวซาร่าคาซิงกินีเพราะไม่นานมานี้นั้นฝ่ายชายได้ถอนคำร้องขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายไปแล้วแต่ดูท่าเรื่องจะไม่จบง่ายๆเมื่อมีการปล่อยทั้งแชทหลุดของทั้งสองฝ่ายหรือล่าสุดกับคลิปเสียงการทะเลาะกันโดยระบุว่าเป็นการทะเลาะของไม้และซาร่าซึ่งซาร่านั้นก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการว่าตนได้คลอดลูกสาวอีกหนึ่งคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อว่าน้องเอมิลี่อายุ2เดือนซึ่งเป็นลูกของเธอกับนายแบบหนุ่มชาวรัสเซียชื่อว่าวาดิมแต่ล่าสุดเมื่อวันที่9ตุลาคมได้มีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นว่าวาดิมได้กดติดตาม IG ของอิงอิงที่เคยตกเป็นข่าวกับยาย่าธัญญาเรศส่วน IG ของอิงอิงเองนั้นก็ได้กดติดตาม IG ของวาดิมด้วยเช่นกันแต่ว่าวาดิมกลับไม่ติดตาม Instagram ของสาวซาร่าซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่ามีชาวเน็ตเม้ามอยกันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะว่าสองคนนี้นั้นจะมีซัมติงอะไรกันในกอไผ่หรือเปล่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ